จริงๆแล้วสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของเราเนี่ยมันมีหลายพันธุ์นะครับอันนี้นี่สืบเนื่องมาที่เล่าย้อนหลังกลับไปนะครับเพราะว่าตากับยายเนี่ยก็ทำโรงสีตอนนี้ท่านอายุ90แล้วท่านเกิดมาท่านก็มีข้าวล้นยุ้งแล้วนะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้าวล้นยุ้งเนี่ยนะครับก็คงสืบทอดกันมาเนี่ยเป็น100ปีแล้วล่ะนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองมันมีหลายพันธุ์ว่าจะเป็นข้าวขาวปากกระบอกนะครับข้าวขาวตะวินอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้าวล้นยุ้งแต่ข้าวหลายๆพันเนี่ยอย่างเช่นข้าวขาวปากกระบอกเมื่อก่อนหอมมากเลยนะครับเขาบอกว่าหุงหน้าบ้านเนี่ยหอมยันหลังบ้านเลยนะครับแต่สายพันธุ์พวกนี้เนี่ยหายกันไปหมดละมันก็ยังเหลือสืบทอดกันมาก็คือข้าวล้นยุ้งนะครับพอข้าวล้นยุ้งเนี่ยเราก็อยากจะสืบทอดไม่อยากให้มันหายจากท้องถิ่นเราไปนะครับแล้วดินเนี่ยต้องเป็นดินติดเค็มๆนิดๆนะครับพื้นที่ชายทะเลถึงจะได้ผลถ้าเทียบตาผลผลิตนะครับระหว่างข้าวสายพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์นะต่อสายพันธุ์เนี่ยนะครับข้าวล้นยุ้งเนี่ยในส่วนของผลผลิตจะดีกว่านะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอัตราการผลิตผลผลิตต่อไร่เนี่ยเราได้อยู่ที่ประมาณ50ถังหรือ500กิโลต่อไร่นะครับปีนี้เนี่ยเราทำนาดำเนี่ยเราก็มาดูว่า1ให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องของการทำนาดำ2เนี่ยผลผลิตต่อไร่จะแตกต่างกับนาหวานยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้ข้าวล้นยุ้งเหมือนเดิมนี่แหละครับเพราะข้าวล้นยุ้งเนี่ยเป็นข้าวดั้งเดิมหรือสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเราจะอนุรักษ์ไว้ตอนนี้เรายื่นจดสิทธิบัตรในส่วนข้าวล้นยุ้งนะครับตัวข้าวล้นยุ้งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราใช้วิถีโบราณหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่ดำนาไถนาดำนาเกี่ยวข้าวก็ใช้คนเกี่ยวแล้วก็นวดก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคืออานอานำความรู้ครับนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับข้าแต่คาละโวตัสสะปัชชายันติเกเตวิรูนี่นะครับที่กล่าวข้างต้นไว้แล้วว่าของเราเนี่ยเป็นนาปีไม่ใช่นาปังนะครับนาปีเนี่ยก็ต้องรอฤดูฝนจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอว่าฝนเนี่ยจะไม่ทิ้งช่วงถ้าไม่ทิ้งช่วงปุ๊บอ่ะก็คุยกันในกลุ่มนะก็จะเริ่มละพอเริ่มปุ๊บเนี่ยก็จะดูละนะครับคิดว่าเราไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพื้นที่การดำนาของพื้นที่บ้านเราเนี่ยไม่เยอะมากแค่พันกว่าไร่แต่ในส่วนของข้าวกล้องทุกชนิดซึ่งนะครับข้าวกล้องมันมีเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆนะครับข้าวกล้องเนี่ยนะครับทุกชนิดเลยว่าถ้าจะหุงข้าวกล้องเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ข้าวขัดขาวเนี่ยมันยังมีฟิล์มเป็นฟิล์มหรือลำนี่แหละที่เราขัดออกไปเป็นฟิล์มเนี่ยซึ่งป้องกันน้ำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเข้าในตัวเนื้อข้าวนะครับน้ำจะซึมได้ช้าฉะนั้นการหุงข้าวกล้องต้องแช่น้ำนะครับเทคนิคก็คือแช่น้ำนะฮะแช่น้ำไว้สักประมาณสัก20นาทีคือแช่ในหม้อนั่นแหละนะครับแล้วค่อยกดถ้าต้องการให้ข้าวปุ่งขึ้นหม้อต้องใส่เกลือขึ้นไปสักครึ่งช้อนชานะครับถ้าต้องการให้ข้าวนิ่มนะครับนิ่มๆนะฮะก็ใส่น้ำมะนาวไปสักครึ่งช้อนชาเนี่ยเทคนิคนะเทคนิคแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องแช่ไว้สักประมาณสัก20นาทีจะประมาณชนิดเดียวที่ชอบกินหอยเจอรี่นะครับแต่ส่วนภาคกลางตอนนี้ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือสารใดๆแล้วเอาเพียงแต่มีนกปากห่างลงไปช่วยเนี่ยก็สามารถที่จะกำจัดหอยเจอรี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเห็นนกปากห่างนะครับที่ลงมาในนาของเราเนี่ยนะครับก็ให้ถือว่านั่นเป็นการโชคดีแล้วนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับจันทบุรีเนี่ยจะปลูกข้าวหอมมะลินะครับค่อนข้างที่จะมากที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับโซนของป่งน้ำร้อนสายดาวทางโน้นจะเห็นว่าเป็นเกษตรกรที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานของครอบครัวนี่ก็จะมาจากต่างจังหวัดนะครับตรงนั้นก็จะปลูกข้าวพวกข้าวหอมจะเป็นส่วนใหญ่แต่โซนข้างล่างที่จะเป็นจันทร์แท้ๆของเราก็คือที่กลุ่งแหลมสิงห์อำเภอเมืองแล้วก็แถวท่าใหม่ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะครับข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ที่มองเห็นชัดอยู่ตอนนี้ก็คือพันธุ์เหลืองปะทิวนะครับพันธุ์เหลืองปะทิวนี่ก็บริโภคในครัวเรือนแล้วก็
ที่เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นที่รู้จักประจำถิ่นของจันทบุรีก็คือข้าวพันลนยุงกับข้าวพันพวงเงินนะครับคนจันทบุรีนั้นกินข้าวแข็งก็เรียกข้าวแข็งนะครับก็ชอบกินข้าวที่มันมีการล้วนนะฮะก็ข้าวลนยุงถือว่าเหมาะนะครับแล้วก็สามารถที่จะหุงแล้วขึ้นหม้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะที่ทำไมจันทบุรีถึงชอบปลูกข้าวพันนี้ในเขตของโซนข้างล่างเพราะว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความทนต่อน้ำเค็มนะครับน้ำกร่อยแล้วก็ดินที่มีความเป็นกรดเพราะดินโซนข้างล่างเนี่ยแหลมสิงห์ขลุงท่าใหม่โซนข้างล่างเนี่ยดินค่อนข้างที่จะเค็มสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดินที่มีน้ำทะเลท่วมถึงนะครับซึ่งข้าวพันธุ์เนี้ยเป็นข้าวพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะท่านทานและก็ให้ผลผลิตค่อนข้างสูงนะครับอีกพันธุ์หนึ่งเนี่ยก็คือพันธุ์พวงเงินพันธุ์พวงเงินเนี่ยถ้าพวกเรารู้จักเส้นจันนะครับเส้นจันของจันทบุรีเนี่ยเป็นข้าวที่นำมาทำเส้นจันนะครับมันเป็นข้าวที่เมล็ดสั้นนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่ไม่มีขนเนี่ยชาวก็เรียกเกษตรกรที่นิยมเลี้ยงไก่ชนนะครับจะชอบมากเลยข้าวพันธุ์เนี้ยนะฮะข้าวพันธุ์พวงเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรที่ผลิตได้เนี่ยมันไม่พอขายนะฮะบางทีก็ต้องแย่งกันระหว่างคนที่ซื้อไปเลี้ยงไก่ชนกับคนที่ซื้อมาทำแป้ง